พระไพศาลนะคะจากจังหวัดลพบุรีนะคะเข้าสายมาจะพูดคุยเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ค่ะนมัสการค่ะท่านคะนมัสการครับหลวงพ่อครับคือหลวงพ่อมีอะไรให้ช่วยเหลือคะหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับคือผมเนี่ยเคยรับรายการแล้วก็มีอุบัติเหตุทางไม่แม่อยู่วัดไอ้บ้านหมี่นะครับบ้านหมี่ครับไอ้ทางการไอ้การรับรายการอะไรเลยเขาให้ออกมารับบำนาญแล้วก็เผอิญบ้านก็โดนยึดก็เลยซื้อที่ได้57ตารางวาแล้วก็เป็นชื่อลูกพอเป็นชื่อลูกแล้วก็ลูกไม่มีเงินก็เอาไปจำนองไว้ครับไปจำนองไว้ครับหลวงพ่อต้องคุยทางโทรศัพท์อย่าไปฟังทางโทรทัศน์นะครับมันเป็นจังหวะ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 ไม่รู้หลวงพ่อจะพูดต่อจังหวะไหนนะฟังทางโทรศัพท์ชัดๆเลยก็ถามตรงตอบตรงเลยครับหลวงพ่อเอาปัญหาคำถามที่หลวงพ่อต้องการถามคืออะไรครับเข้ากับถามเลยครับพ่อครับครับครับคือถามว่าผมเนี่ยไอ้ญาติเนี่ยเขาไปถ่ายที่ดินไว้ให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาที่ดินหรอกเขาจะเอาเงินแค่คืนแต่เวลาเนี้ยผมยังไม่มีเวลาถ่ายไม่มียังเงินถ่ายอยู่แต่ได้แต่บ้านที่ได้ทำบ้านไว้เยอะหมดไปหลายแสนแล้วเขาลูกชายก็ช่วยบ้างอะไรช่วยบ้างผมกลัวว่าเขาจะผิดคำพูดมายึดคืนเนี่ยแล้วผมเนี่ยไอ้ก็อยู่มา20กว่าปีแล้วเขาสามารถจะมาฟ้องร้องเอาคือเขาสามารถจะยึดที่ได้ไหมครับเดี๋ยวนะแล้วน้องเอ๊คุยก่อนนะหลวงพ่อคะที่ของหลวงเป็นที่โฉนดใช่ไหมคะโฉนดครับ57ตารางวา57ตารางวาแล้วก็ใครเป็นชื่อลูกชายคือตอนนี้ส่งไปตอนนี้โอนให้เขาไปแล้วครับโอนให้ญาติไปตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวผมถามนี่ก่อนหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นพระไหมตอนเนี้ยครับเป็นพระครับเป็นพระอยู่ที่วัดเนาะครับแล้วถามเรื่องนี้ให้กับลูกใช่ไหมครับไม่ถามให้ก็ครอบครัวเลยครับเพราะว่าเราโอนให้เขาไปแล้วอ่ะนั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อครับตอนนี้หลวงพ่อเป็นพระมันเป็นอยู่ที่วัดแล้วล่ะครับเพราะงั้นถามเรื่องนี้ให้กับลูกกับหลานที่บ้านใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของหลวงพ่อแล้วนะเพราะว่าหลวงพ่อบวชอยู่ที่วัดแล้วเพราะงั้นเป็นเรื่องของลูกหลานหลวงพ่อนะครับถามแทนเขาบอกปัญหาให้เขาว่ามันจะไปยังไงใช่ไหมครับครับทีนี้ถามว่าใครอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนนี้ใครอยู่ครับคือภรรยาผมอยู่มา20กว่าปีแล้วครับเขาต้องเรียกว่าสีกาแล้วพระไม่มีเมียแล้วนะครับครับไม่มีเขาป่วยเป็นโรคเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งนะครับยังอยู่ยังอยู่ลูกก็อยู่แต่ว่าโฉนดเนี่ยเป็นชื่อของคนที่เขาไปไถ่ถอนมาให้ใช่ไหมครับเป็นญาติครับทีนี้ถ้าเราเอาเงินไปคืนเขาก็จะโอนมาให้ใช่ไหมครับครับครับแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีเงินไปให้เขาก็ถามว่าเขายึดได้ไหมเขาก็ยึดได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นไม่ต้องยึดนะครับมันเป็นชื่อเขาอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นแต่เขาก็ไม่เคยมาดูแลนี้ที่นี่เป็น20ปีเขาไม่เคยเห็นที่ไม่เคยอะไรแต่อ๋อเข้าใจแล้วถึงใช้คำว่าจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมใช่ไหมครับโยมผมเนี่ยเป็นชื่อเจ้าบ้านมา20กว่าปีแล้วหลวงพ่อครับครับท่านเป็นพระนะและการครอบครองปรปักษ์นี่พูดได้เลยว่าเป็นการโกงที่ชอบโดยกฎหมายนะแล้วการที่เราอยู่เนี่ยเขาให้อยู่เพราะงั้นมันไม่เข้าเกณฑ์ของการครอบครองปรปักษ์ผมอธิบายหลวงพ่ออย่างนี้สั้นๆถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเข้าใจปั๊บหลักธรรมะวางตรงกลางเลยนะครับว่าการครอบครองปรปักษ์คืออะไรการครอบครองปรปักษ์ก็คือว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีที่แปลงหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งเราเห็นปั๊บไม่มีคนอยู่เราบุกเข้าไปอยู่เลยครับบุกรุกเข้าไปอยู่เลย
แล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผยนะไม่ใช่แอบเข้าไปอยู่กลางคืนกลางวันหลบนะไม่มีคนเห็นนะอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเดือนนี้เข้าไปอยู่วันอีกเดือนหน้าไม่อันนั้นไม่ต่อเนื่องเข้าไปอยู่อย่างบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยแสดงความเป็นเจ้าของใครถามบ้านชั้นบ้านชั้นแล้วเจ้าของบ้านมาเห็นปั๊บก็ไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้อะไรไว้ทั้งสิ้นก็ก็ช่างมันที่คนอยู่ก็อยู่ไปครบ10ปีเนี่ยได้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์อย่างเนี้ยครับอย่างเนี้ยได้เข้าข่ายที่จะได้การครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าว่าเป็นการทีนี้แต่มีข้อแม้ครับข้อแม้ก็คือว่าแต่ถ้าเขาอนุญาตนะครับเขาเป็นเจ้าของโฉนดแล้วเขาขออนุญาตเป็นสิทธิอยู่อาศัยอย่างนี้ผ่านไปกี่ปีร้อยปีก็ไม่ได้ครับหลวงพ่อครับอย่างนี้ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้อันนี้เราปลูกบ้านอยู่ก่อนแล้วนะครับปลูกบ้านอยู่ก่อนแล้วอยู่นานแล้วเข้าใจครับหลวงพ่อครับแต่ว่ามันเหมือนกับเราขายสิทธิ์ให้เขาไปแล้วอะครับเราใช้ถูกเปลี่ยนมือเราใช้สิทธิ์ในฐานะผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อใช่ไหมแต่บ้านเราไม่ได้ให้โอนให้เขาเลยครับโอนเป็นชื่อแค่ที่ดินถ้างั้นบ้านก็รื้อถอนออกมาที่ดินก็ต้องงัดเข้าไปอ่ะครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะมีที่ไปตั้งบ้านไหมคะถ้าอย่างนั้นก็บ้านรื้อถอนได้ครับแต่ที่ดินเนี่ยก็เป็นชื่อเขาอยู่แล้วครับเขาต้องฟ้องร้องให้เราถอนไหมครับถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยเขาแจ้งให้ออกเราก็ต้องออกถ้าไม่ออกก็ต้องฟ้องขับไล่ครับหมายถึงเราจะถูกฟ้องขับไล่นะคะฟ้องขับไล่ครับหลวงพ่อครับคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าไอ้ผมเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วล่ะแต่ก็ห่วงทั้งไอ้ภรรยาที่คือโยมนะครับโยมอุปถัมภ์นะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อครับคือแทนที่เราคิดจะไปครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันหักกันเกินไปกับคนที่เขาให้อยู่นะหลวงพ่อนะเขาอุตส่าห์ไปไถ่ถอนออกมาให้และให้เราอยู่โดยที่ก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วด้วยก็อยู่ต่อนะอันนี้คือเป็นกุศลแต่ถ้าเราจะอยู่ว่าเอาละฉันจะครอบครองปรปักษ์แล้วเนี่ยมันเป็นการหักกันชนิดที่เรียกว่าไม่ควรตั้งคำถามนี้ครับอันนี้ไม่คือถ้าเราไปต่อไม่ไหวก็ลองไปคุยกับเขาลองดูก่อนก็ได้หลวงพ่อลองไปคุยนะครับครับไม่ได้คิดว่าจะครอบครองปรปักษ์หรอกแต่คนที่เราโอนเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็อายุมากถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเรากลัวลูกหลานเขาจะผิดคำพูดเฉยอันนี้มันไปว่าไม่ได้ครับหลวงพ่อมันเป็นสิทธิ์ตกทอดทายาทครับหลวงพ่อตกสิทธิ์ตกทอดทายาทหลวงพ่อครับผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนาะรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรครับนะครับถ้าคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเขาสามารถจะหาเงินหาทองมาไถ่ถอนได้เอาไปเข้าธนาคารไถ่ถ้าเขามีงานมีการทำอะนะเอาไปเข้าธนาคารและผ่อนกับธนาคารเสียอย่างนี้เสียก็ได้ครับครับแต่ถ้าจะอยู่อาศัยเขาไปอย่างนี้เรื่อยๆไปตลอดมันไม่มีที่ไหนให้เราอยู่ถาวรแล้วถ้ามันอยู่ในโฉนดของเขาหมดรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นต่อไปทายาทเขาก็ต้องมาบังคับเอาครับหลวงพ่อใช่ครับผมกลัวอย่างนั้นนะครับตัวเขาเองเขาไม่คิดยึดหลักก็อยู่ที่ลูกของหลวงพ่อแล้วอยู่ที่ลูกหลวงพ่อแล้วอยู่ที่ลูกหลวงพ่อแล้วครับเราอย่าไปห่วงเขาอะห่วงลูกเราดีกว่าว่าลูกเราเนี่ยจะทำยังไงที่จะได้ที่ดินแปลงนี้กลับคืนมาตอนนี้ทำมาหากินอะไรอยู่ผมว่าตรงนั้นดีกว่าครับหลวงพ่อครับไอ้ผมก็ฟังไอ้สถานีเนี่ยตลอดเลยอันนี้มันผมชอบคำแนะนำชอบคำนั่นอะคืออันเนี้ยผมยอมรับตามที่ท่านเสนอครับครับครับหลวงพ่อคุยกับลูกชายเนาะลูกชายใช่ไหมครับหลวงพ่อครับครับคุยกับลูกชายเรียกลูกชายมาคุยนะว่าที่ดินเนื้อที่ตรงนี้เราจะอยู่ต่อไปนานไปเรื่อยๆไม่ได้นะเดี๋ยวหมดรุ่นเขาไปแล้วก็ตกทอดทายาทเขาก็จำเป็นจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปเราจะอยู่หวังพึ่งเขาไปตลอดก็ไม่ได้วันนี้เรามีเวลาที่จะขยับขยายคืออะไรไปหาที่อยู่ใหม่หรือสองหาเงินมาซื้อเขาอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับครับครับน่าจะดีกว่านะแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มองลึกไปถึงการครอบครองปรปักษ์กันนะผมว่าหนึ่งมันไม่เข้าแล้วสองเราก็ไม่ควรจะคิดกับคนที่เขาให้โอกาสเราอะนะหลวงพ่อครับคือไอ้คนที่คิดให้โอกาสเราเนี่ยผมไม่ได้คิดแต่ผมคิดว่า
พราะทายาทผมกลัวทายาทเขาเนี่ยก็ต้องรีบจัดการในเวลาที่ยังมีอยู่นะคะใช่ใช่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าปัญหามันต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าเรายังอาศัยพึ่งเขาอยู่อย่างนี้ครับวันหนึ่งมันต้องตกไปที่ทายาทเขาครับแล้วพอไปตกไปที่ทายาทเขาเนี่ยครับมันมีภาระจะตามมากับทายาทเขาด้วยนะภาษีมันก็ตามมาเนาะครับครับครับอยู่ที่เราต้องรีบแก้ไขตัวเรานะหลวงพ่อครับครับครับท่านนมัสการนะคะหลวงพ่อคะครับเจริญพรครับคุณโยมดีมากเลยครับนมัสการครับหลวงพ่อครับนมัสการครับครับดีมากเลยครับครับ